สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูต้นเชอรี่นะคะหลังบ้านนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะต้นนี้ประมาณ3 ปีนะคะมาดูนะคะดิฉันก็ปลูกไว้อะต้นนี้เดียวนี่นะคะหน่วยก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะหน่วยเขาหวานอมเปรี้ยวนะคะหวานอมเปรี้ยวอร่อยนะคะนี่ค่ะบางอันดิฉันก็เมื่อวานก่อนก็เก็บไปเยอะอยู่แล้วก็เหลือปีนี้ไม่ค่อยดกนะคะเชอรี่นกก็เริ่มจะมากินบ้างแล้วนี่นะปีหน้าอาจจะดกนะคะบางอันก็ยังออกส้มๆอยู่นะคะยังไม่แดงฉ่ำนะคะเชอรี่พันนี้นะคะพันของฟินแลนด์นะคะก็จะเปรี้ยวอมหวานนะคะฉ่ำๆนะคะก็อร่อยอร่อยเหมือนกันนะคะดิฉันชอบกินอีกต้นหนึ่งก็ย้ายต้นยังไม่ออกนะคะอาจจะปีหน้าด้วยแสงตะวันจ้าหน่อยนะคะไม่ค่อยดกมากก็เก็บไปบ้างแล้วนะคะปีหน้าอาจจะดกวันนี้นะคะนี่ค่ะเด็ดจ้าหน่อยลมต้นน้อยน้อยกำลังแตกใบมาใหม่นะคะดูเยอะมากเลยแมลงก็มากินต้นนี้เดี๋ยวปีหน้าอาจจะต้นอาจจะเยอะกว่านี้ค่ะโอ้ยล้มก็บอกเฮ้ยล้ม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 นะคะเนี่ยจะมาดูรอบต้นนะคะชำอร่อยอร่อยหวานอมเปรี้ยวนะคะทางใต้ก็เยอะมากปีนี้ไม่ค่อยเยอะมากหรอกไม่ค่อยดกนะคะรอปีหน้าอ้าวโชคปล่อยไม่ได้เลยล่ะไปบ้านเพื่อนบ้านเขานะคะบางทีบุญโชคก็ปล่อยบ้างนะคะบางทีก็ต้องอันนั้นเขาบ้างนะผูกเชือกเขาไว้บ้างเพราะว่าเขาไปประมาณ3-4 ชั่วโมงข้างนอกบ้านนะคะก็เลยต้องมัดไว้อย่างนี้ก่อนก็ปล่อยทุกวันนะคะวันละ3-4 ชั่วโมงบุญโชคโชคครับโชคฮัลโหลฮัลโหลบูดตัวใหญ่มากนี่นะคะมาอัปเดตต้นเชอรี่หลังบ้านงามๆสวยๆลูกลูกไม่ค่อยดกก็เก็บไปกินบ้างแล้วนะคะอันไหนแดงๆช้ำๆก็เอาไปกินแล้วอันนี้ก็จะมากินอีกนะคะบุฟเฟ่ต์ใต้ต้นเชอรี่อันนู้นข้างบนเก็บไม่ได้ต้องหาบันไดขึ้นนะคะอร่อยนี่ปีหน้าอาจจะเยอะดกวันนี้นะคะก็เวลาเรามีเศษผักเศษอะไรก็มาเทใส่อย่างเงี้ยให้เป็นปุ๋ยไปเศษผักอะไรเงี้ยนะที่เราเหลือนะคะนี่นะ